ในส่วนของตลาดพันธุ์พันธุ์นะคะวันนี้มอง Safety Index Future ก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นก่อนในช่วงเปิดตลาดก็มองว่าน่าจะเป็นไปตามปัจจัยภายนอกที่อิงในทางบวกหลังจากที่ในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยมีความคาดหวังในเรื่องของการที่ผู้นำยุโรปจะสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องการเพิ่มขนาดกองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงินของยุโรปแล้วก็ในส่วนของการเพิ่มทุนของแบงก์ในยุโรปเองก็ทำให้ในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างแรงรวมถึงในส่วนของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เองโดยเฉพาะในส่วนของราคาน้ำมันในเม็กที่ปรับบวกขึ้นมาอยู่เหนือระดับ 91.2 91เหรียญต่อบาร์เรลแต่ก็มองว่าในส่วนของปัจจัยภายในในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเองยังเป็นปัจจัยกดดันในทางลบอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้ในส่วนของ Safety แล้วก็ในส่วนของ S50Z11 เนี่ยมีโอกาสร่วงลงแรงอีกรอบได้เหมือนกันถ้าหากว่าในส่วนของน้ำมีการเข้าท่วมในพื้นที่ของกทม.มากขึ้นขณะที่ในส่วนของการประชุม EU ที่จะมีการตัดสินใจขั้นเด็ดขาดในวันพุธนี้ก็เป็นปัจจัยที่ต้องติดตามอยู่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของทิศทางของตัว S50Z11 เนี่ยยังมีความผันผวนค่อนข้างสูงแล้วก็ยังอิงในทางลบอยู่ดังนั้นเนี่ยในจังหวะที่ฟื้นตัวขึ้นก่อนในวันนี้แต่ว่ายังไม่ผ่านระดับ646จุดก็แนะนำเข้าเปิดสถานะช็อต S50Z11 แล้วก็รอทำกำไรโดยมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปทดสอบระดับ620จุดอีกรอบโดยวันนี้มองในส่วนของตัว Z50 มีแนวต้านอยู่ที่ระดับ651ถึง660จุดและแนวรับอยู่ที่ระดับ635ถึง620จุดส่วน S50Z11 มีแนวต้านอยู่ที่ระดับ636ถึง647จุดและแนวรับอยู่ที่620ถึง610จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future ยังแนะนำให้ถือสถานะรองใน CPFZ11 ต่อได้แต่ให้รอทำกำไรในช่วงที่ปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ 31.50 บาทโดยมองว่าปัจจัยบวกหลังจากในส่วนของน้ำท่วมที่น่าจะส่งผลให้ราคาเนื้อสัตว์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นรวมถึงในเรื่องของผลประกอบการไตรมาส3ที่คาดว่าจะออกมาดียังเป็นแรงหนุนในเชิงบวกอยู่หลังจากที่เมื่อวันศุกร์เห็นราคาหุ้นมีการพักฐานแล้วก็ในส่วนของวอลลุ่มการซื้อขายของ CPFZ11 ก็หายไปแต่ก็มองว่ามีโอกาสที่จะเห็นการกลับเข้าเกณฑ์กำไรอีกครั้งในสัปดาห์นี้ทั้งนี้ให้วางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ 28.50 บาทส่วน QSZ11เมื่อวันศุกร์ราคาปิดไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณลบและมองว่ายังได้รับแรงกดดันจากในส่วนของผลกระทบจากน้ำท่วมยังดังนั้นเนี่ยยังแนะนำให้กินกำไรช็อตได้ต่อตามแนวโน้มการปรับตัวลงไปทดสอบโลที่ระดับ 1.25 บาทโดยทั้งนี้ให้วางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ 1.35 บาทส่วนผู้ที่มีหุ้นคิวเฮาส์อยู่ก็สามารถใช้ในส่วนของช็อตเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการอ่อนค่าของราคาหุ้นในช่วงนี้อีกตัวที่แนะนำคือ TMBZ11 หลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นอีกครั้งแล้วก็ปิดแท่งเทียนมีสีขาวพร้อมกับวอลุ่มที่เข้ามาเมื่อวันศุกร์โดยทั้งนี้ยังไม่หลุดระดับโลก่อนหน้าที่ 1.26 บาทแล้วก็ในส่วนของผลประกอบการไตรมาส3ที่ปรับตัวลดลงแต่ก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นในปี55แล้วก็ถ้าหากในส่วนของปัจจัยภายนอกเนี่ยดูดีขึ้นก็ทำให้ในส่วนของ TMBZ11 มีโอกาสที่จะดีดกลับสั้นๆได้ในวันนี้ก็แนะนำเก็งกำไรรองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 1.35 บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future Silver Future แล้วก็ Brent Crude Oil Futureก็มองว่าวันนี้น่าจะเห็นการฟื้นตัวขึ้นได้ก่อนในช่วงเปิดตลาดโดยทั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากการกลับเข้าลงทุนในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์อีกครั้งหลังจากที่มีความคาดหวังว่าในส่วนของผู้นำยุโรปจะสามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อจะรับมือในส่วนของวิกฤตหนี้ยูโรโซนได้ก็ทำให้เป็นแรงหนุนต่อในส่วนของค่าเงินยูโรแล้วก็เป็นแรงกดดันให้ในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงอีกครั้งขณะที่ในส่วนของกองทุน SPDR
โกลทัสมีการปรับเพิ่มการถือครองทองคำขึ้น 6.05 ตันมาที่ระดับ 1,233.56 ตันเมื่อวานนี้แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของราคาสปอตโกลที่ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1,651.69 เหรียญต่อออนก็มองว่าการปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยอาจจะไม่ยืนเนื่องจากว่าถ้ามองในส่วนของดัชนีความผันผวนของทองคำเองย้อนหลัง30วันที่ปรับตัวล่วงลงกว่า ล่วงลงมาที่ระดับ 26% โดยเป็นการปรับตัวล่วงลงมากสุดในรอบ2เดือนเนี่ยก็สะท้อนถึงภาพการดีดกลับของราคาทองคำที่มองว่าอาจจะไปได้ไม่ไกลขณะที่ในส่วนของตัวสปอตซิลเวอร์เองเช้านี้อยู่ที่ระดับ 31.65 เหรียญต่อออนส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 112.62 เหรียญต่อบาร์เรลก็มองว่าการปรับตัวขึ้นต่ออาจจะยังติดที่ระดับแนวต้านสำคัญบริเวณ115เหรียญต่อบาร์เรลดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าสำหรับนักลงทุนที่เข้าลงทุนในส่วนของ Gold Future โดยที่ยังมีสถานะช็อตในส่วนของ GFB11 แล้วก็ GF10B11 ก็มองว่ายังให้คงสถานะต่อเพื่อรอทำกำไรในช่วงย่อตัวแต่ถ้าหากว่ายืนเหนือระดับ 24,300 บาทก็ให้ปิดตัดขาดทุนออกไปขณะที่ในส่วนของ Silver Future ถ้าหากว่าวันนี้SPV 11ยังไม่ผ่านระดับ 1,020 บาทก็ยังให้คงสถานะช็อตต่อเพื่อรอทำกำไรบริเวณ930ถึง950บาทสำหรับในส่วนของ Oil Future ในจังหวะที่รีบาวด์ขึ้นในช่วงสั้นจากความคาดหวังเรื่องยุโรปเองก็น่าจะเป็นจังหวะให้เข้าไปรอเปิดสถานะช็อต BRX11 โดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนเหนือระดับ 3,540 บาทสำหรับในส่วนของออปชันถ้ามองในส่วนของพุทคอวอลุ่มเมื่อวันศุกร์ที่ปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงมาที่ระดับ 2.87 เท่าแล้วก็พุทคอโอเพนเทเรสที่ยังทรงตัวแถวๆ 1.35 เท่าโดยมีอิมพลายวอลาทิลิตี้โดยรวมในฝั่งของคอออปชันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังต่ำกว่าระดับของพุทออปชันยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่ยังอยู่ในแนวโน้มของขาลงถึงแม้ว่าในส่วนของปัจจัยภายนอกเองอาจจะส่งผลให้มีการรีบาวด์ขึ้นระหว่างวันแต่มองว่าความผันผวนค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยสำหรับในส่วนของสถานะช็อตพุทในสัญญาเดือนธันวาที่ราคาใช้สิทธิ์650ยังแนะนำให้ใช้ในส่วนของช็อต S50/11เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของเซต50ส่วนสถานะลองพุทก็ยังให้คงสถานะต่อได้เป็นการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ